بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نكب ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เมตตาพวกเรานะครับให้พวกเรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นบ่าวที่แสวงหากับคุณงามความดีแสวงหากับความดีงามที่จะทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีอยู่การงานหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการงานของบ่าวที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นการงานที่ยิ่งใหญ่เป็นการงานที่สูงส่งและการงานนี้หากว่าเราไม่มีนั่นแปลว่าอีมานของเราจะไม่มีวันที่จะสมบูรณ์นะครับนั่นก็คือการที่เรานั้นจะต้องกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการกลัวของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องเป็นการกลัวที่มาพร้อมกับที่อยู่คู่กับความหวังนั่นแปลว่าผู้ศรัทธานั้นจะไม่ใช่กลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวโดยปราศจากความหวังเพราะคนที่กลัวอย่างเดียวโดยไม่มีความหวังนั้นจะเป็นคนที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ใช่ไหมครับและการสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นบาปใหญ่ฉะนั้นความกลัวของเราที่มีต่ออัลลอฮ์นั้นจะต้องเป็นความกลัวที่มาพร้อมกับความหวังกลัวและก็หวังการอภัยโทษด้วยอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าวะคอฟูนีอิงกุนตุมมุมินีนและสูเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงเกรงกลัวข้าหากว่าพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธานั่นหมายความว่าหากว่าเราไม่ใช่ผู้ศรัทธาเราก็จะไม่กลัวอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์คือคนที่ไม่มีอีมานใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกฟาลาตักชาวุนนาซาวักชาวนีอัลลอฮ์บอกและพวกเจ้าทั้งหลายสูเจ้าทั้งหลายอย่ากลัวมนุษย์แต่พวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวข้าและอัลลอฮ์ตะอาลาก็บอกอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดีฮิอุลามาแท้จริงบรรดาผู้ที่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุดคือใครพี่น้องคือคนที่มีความรู้คือบรรดาอุลามานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ายิ่งเรามีความรู้มากยิ่งเท่าใดยิ่งเรารู้จักอัลลอฮ์ตะอาลามากยิ่งเท่าใดรู้จักพระนามของอัลลอฮ์รู้จักคุณลักษณะของอัลลอฮ์จะยิ่งทำให้เรากลัวอัลลอฮ์ตะอาลามากยิ่งเท่านั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราลองหันมามองดูสภาพของตัวเราพี่น้องสภาพของตัวเราเป็นยังไงมนุษย์แล้วลองเปรียบสภาพของตัวเราเนี่ยกับสิ่งสุขสร้างชนิดอื่นดูสิพี่น้องพี่น้องดูมาดามอะไรกันพี่น้องดูชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นดูพื้นแผ่นดินพี่น้องคิดว่ามรรคลูกเหล่านี้เนี่ยถ้าเปรียบสภาพกับตัวเราเนี่ยอะไรใหญ่โตกว่ากันมาลาอิกะห์ชั้นฟ้าแผ่นดินภูเขาแต่พี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลัวอัลลอฮ์ตะอาลามากขนาดไหนน่ะกลัวอัลลอฮ์ตะอาลามากถึงขนาดพี่น้องลองไปตามรายงานหะดีษน่ะท่านรอซูลบอกเวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะเรียกญิบรีลมาสั่งจะบัญชาสิ่งใดอัลลอฮ์ตะอาลาจะเรียกใช่ไหมครับพอบรรดามาลาอิกะห์ได้ยินเสียงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนชั้นฟ้านะครับด้วยความที่บรรดามาลาอิกะห์กลัวอัลลอฮ์ตะอาลาจะกระพือปีกปีกของบรรดามาลาอิกะห์จะกระพือปีกจนกระทั่งว่าสลบมาลาอิกะห์ที่สลบหมดเลยนะและมาลาอิกะห์ท่านแรกที่จะลุกขึ้นมาก่อนจะฟื้นขึ้นมาก่อนคือใครญิบรีลอะลัยฮิสสลามเพราะอะไรพี่น้องเพราะความกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเห็นชั้นฟ้าเห็นพื้นแผ่นดินนี่มั้ยพี่น้องรู้มั้ยว่าเค้ากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขนาดไหนเนี่ยเค้ากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากแต่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเราแล้วพี่น้องมนุษย์สิ่งถูกสร้างตัวเล็กใช่ไหมครับถูกสร้างมาจากน้ำเพียงแค่หยดเดียวที่ต่ำต้อยที่มีกลิ่นใช่ไหมแต่มนุษย์เนี่ยเมื่อโตขึ้นมาแล้วเมื่อมีชีวิตมาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นมนุษย์ที่มีความยะโสเยอหยิ่งจ้องหองไม่กลัวใครเลยแม้กระทั่งผู้สร้างมาเรียลตัวเป็นได้ใช่ไหมครับสุดท้ายเป็นยังไงพี่น้องสุดท้ายเมื่อมีชีวิตอยู่บนดุนยาแล้วเนี่ยใช้ชีวิตโดยไม่กลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสาเหตุที่สำคัญหรือสัญญาที่สำคัญที่จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราคือคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์คือใครพี่น้องคือคนที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังรอซูลไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามรอซูลไม่นำซ้ำสิ่งใดที่อัลลอฮ์ห้ามรอซูลห้ามเราปฏิบัติฉะนั้นหากว่าเราฝ่าฝืนเนี่ยถามว่าเรากลัวอัลลอฮ์หรือพี่น้องคนบางคนใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยจนกระทั่งคนที่มีอีหม่านเนี่ยพูดบอกว่าไอ้นี่มันพูดเหมือนมันไม่กลัวอัลลอฮ์เลย
นี่มันทำแบบนี้เหมือนมันไม่กลัวอัลลอฮ์นี่แสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าสิ่งนี้มีความสำคัญกับตัวเรามากนะเราอยากจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ขนาดไหนเนี่ยรู้ที่ว่าเราเกรงกลัวอัลลอฮ์จะอาลามากเพียงใดพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่มีอีมานเนี่ยท่านฮัสซันอัลบาซรีเนี่ยท่านอธิบายท่านได้ให้ความหมายท่านได้อธิบายความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกว่าวัลลดีนยูตูนมาอาตาวะกุลูฮุมวะจิละอัลลอฮ์บอกและบรรดาผู้ที่เขาได้บริจาคในสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาเนี่ยเขาทำความดีด้วยการบริจาคไปแล้วนะวะกูลูบุวะจีละแต่กลับกลายเป็นว่าทำความดีแล้วแต่หัวใจเนี่ยยังหวั่นเกรงอยู่เลยหัวใจเนี่ยยังหวั่นเกรงทำไมพี่น้องทำความดีน่าจะมีความสุขน่าจะสบายใจใช่ไหมแต่คนนี้ที่มีอีมานที่แท้จริงทำความดีแล้วแต่หัวใจก็ยังเกรงกลัวอันนะฮุมอิลารับบิฮิมรอญิอูนพอเขากลัวว่าวันหนึ่งพวกเขาจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์นี้ท่านอิมามฮัสซันอัลบาซรีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านอธิบายบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยคือคนที่ทำความดีใช่มั้ยครับพอทำความดีแล้วพวกเขาก็ยังกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าการทำความดีของพวกเขาจะยังทำให้เขานั้นได้รับการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวว่าทำความดีไปแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ตอบรับความดีและสุดท้ายพวกเขาจะถูกลงโทษฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ตะอาลาทั้งหลายครับและสภาพของพวกเราอยู่ตรงไหนพี่น้องรู้มั้ยนี่คือมนุษย์เป็นแบบนี้ในดุนยานะแต่เมื่อถึงวันกิยามะห์แต่เมื่อถึงวันที่เรานอนในหลุมฝังศพเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวรู้ว่ากลัวจริงเป็นแบบไหนและมาถึงวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อไรเราจะรู้ว่าความกลัวจริงๆเนี่ยเป็นแบบไหนพี่น้องรู้มั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกถึงสภาพของมนุษย์ในวันกิยามะห์เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมักลุกทุกอย่างกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาหมดนะมีแค่มนุษย์กับจินน่ะแหละที่ไม่กลัวแต่เมื่อถึงวันกิยามะห์พี่น้องรู้มั้ยหลังจากที่มนุษย์ผ่านสภาพของความตายผ่านสภาพของการนอนอยู่ในหลุมฝังศพผ่านสภาพของการฟื้นคืนชีพและการยืนอยู่ในทุกมะห์ชัรเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยว่ามนุษย์ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในหลุมเวลาจากหลุมฝังศพแบบไหนพี่น้องเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับแมลงเม่ากระจัดกระจายปิ้วว่อนแมลงเม่าเวลาที่มันออกจากรูของมันเนี่ยมันกระจัดกระจายไม่รู้จะไปไหนแต่เมื่อพระเจ้าอะไรให้มาเลกัตเรียกแล้วเนี่ยมนุษย์จะมุ่งหน้าไปทางเดียวกันทั้งหมดเหมือนแต่กระแตนอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานบอกว่ายะอุมอิดิยัตตะบิอูนัดดาอิยะลาอิวะจะละลาอิวะจะละอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่ามาถึงวันกิยามะห์เป็นวันที่มนุษย์จะมุ่งหน้าตามเสียงที่มีผู้เรียกโดยที่มนุษย์จะไม่หันซ้ายไม่หันขวาแปลว่าด้วยความกลัววะคอชะอ์ติลอัศวาติลิรเราะห์มานมินัมซัมเสียงมนุษย์จะไม่มีเสียงแปลว่าฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยความกลัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลาในเสียงของพวกเขาเนี่ยจะเงียบอัลเลาะห์บอกฟะลาตัสมาอูอิลลาฮัมซามุฮัมมัดเจ้าจะไม่ได้ยินเสียงใดในวันกิยามะห์นอกจากเสียงกระซิบเพราะอะไรเพราะมนุษย์กลัวไม่กลัวยังไงพี่น้องฟื้นคืนมาในสภาพที่สภาพก็ไม่ได้ใส่รองเท้าก็ไม่มีคีตานก็ไม่ได้ทันไปไหนล่ะไปเตรียมรอการพิพากษาคดีนั่นแหละคือสภาพของความกลัวที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่าเรากลัวอัลลอฮ์ในดุนยาอัลลอฮ์จะไม่ให้เรากลัวในวันกิยามะห์ดังนั้นนี่คืออีมานนี่คือความสำคัญนี่คือการงานที่ยิ่งใหญ่โดยนี่ท่านอุมัรอิบนุอับดุลอาซีซรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านกล่าวบอกว่ามัลคอฟัลลอฮะอะคอฟัลลอฮุมินฮุมุลละชัยท่านบอกว่าอะไรพี่น้องใครที่กลัวอัลลอฮ์กลัวแบบไหนกลัวจริงๆนะเมื่อใครกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะทำให้สิ่งอื่นกลัวคนคนนั้นนั่นหมายความว่าผู้ใดที่กลัวอัลลอฮ์เขาจะไม่กลัวสิ่งอื่นนอกจากพระองค์และเมื่อใดที่คนคนหนึ่งไม่กลัวสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วมนุษย์นั่นแหละที่จะกลัวคนคนนั้นนี่คือลักษณะของคนที่มีอีมานในขณะที่ท่านกล่าวต่อบอกว่ามัลลัมยะคอฟิลลาห์วะมัลลัมยะคอฟอัลลอฮ์ใครที่ไม่กลัวอัลลอฮ์คอฟามินกุลลิชัยคนคนนั้นจะกลัวทุกอย่างแปลว่าอะไรเมื่อคนคนหนึ่งไม่กลัวอัลลอฮ์แปลว่าเขาไม่มีอีมานเมื่อเขาไม่มีอีมานพี่น้องคิดว่าเขาจะเป็นยังไงพี่น้องกลัวทุกอย่างกลัวชีวิตในดุนยากลัวยากจนกลัวลำบากกลัวจะตายกลัวจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นนี่คืออีมานที่แท้จริงหากว่าเรายังมีอีมานเราจะต้องกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้การกลัวอัลลอฮ์ตะอาลานั้นมีความประเสริฐมีคุณประโยชน์มากต่อมากพี่น้องหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อไรที่เรากลัวอัลลอฮ์เราจะรักอัลลอฮ์
เราจะรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรารักพระองค์แล้วเราจะเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์และเมื่อเราเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นได้รับกับความสุขทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์เมื่อเรากลัวอัลลอฮ์ความกลัวเนี่ยน่ะจะเป็นสิ่งที่กันตัวของเราหรือทำให้ตัวของเราออกห่างจากการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะทำให้เราเป็นคนที่มีหัวใจที่อิคลาสคนจะมีหัวใจที่บริสุทธิ์ได้เมื่อไหร่พี่น้องเมื่อเขากลัวอัลลอฮ์เขาทำเนี่ยเพราะเขากลัวอัลลอฮ์รักในอัลลอฮ์และหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์เขาจะไม่หวังต่อคนอื่นเขาจะไม่กลัวต่อสิ่งอื่นเพราะเขากลัวอัลลอฮ์เมื่อเขาทำเช่นนั้นได้เขาจะมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อไรที่เรากลัวอัลลอฮ์เราจะมีมารยาทที่ดีงามและความกลัวอัลลอฮ์จะขจัดความยะโสการเย่อหยิ่งการอวดดีการทะนงตนที่อยู่ในหัวใจของเราให้ออกไปจากหัวใจของเราและเราจะรอดพ้นจากความกลัวในวันกิยามะห์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนบ่าวของพระองค์ด้วยกับสวรรค์และทำให้พวกเขารอดพ้นจากไฟนรกในวันกิยามะห์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาพวกเราให้พวกเราเป็นคนที่มีอีมานให้พวกเราเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้พวกเราเป็นคนที่กลัวเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหวังความโปรดปรานจากพระองค์และรักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่เราจะได้รับคุณนางคุณงามความดีทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم